ผมไม่บอกดีกว่าผมกลัวสูญเสียความเป็นเพื่อนมันมีโอกาสที่เขาจะชอบเรามั้ยถ้ามีโอกาสผมบอกนะถ้ามองไม่ออกก็ไม่เอาไม่ชอบความผิดหวังอ๋อไม่ชอบป.4ครับแล้วจนไปเรียนพิเศษมีผู้หญิงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบคนนี้มากเลยแบบเดินเข้าไปบอกเขาเลยบอกว่าเนี่ยผมชอบมากเลยนะบอกเนี่ยเธอไม่ใช่สเปคเราอ่ะเราไม่ชอบเธอเฮ้ยอกหักเลยตรวจอะไรเขาผมขอสำรวจร่างกายเขาแล้วกันเป่าลมไม่ได้เลยนะใส่เฟซชิล